เยอะเลยเยอะมากเยอะมากเยอะมากเลยขออนุญาตเก็บนะคะเพราะว่าคงจะไม่ได้ทำความสะอาดให้เห็นที่นี่หรอกค่ะเพราะจะไปอาศัยรีบเก็บเพราะเราต้องไปต่อหลายที่ต้องไปเดินเลาะเลาะเลาะต่อหลายที่มีแต่ดอกใหญ่ๆเลยยายมีถ่ายจริงเหรอนี่ทำมาหากินมรดกของยายอ่ะเนี่ยเจ๊ข้างหน้ามาหมดเลยตรงนั้นอ่ะยังไงแถวนั้นหมดเลยนู่นไปถึงนู่นเจ๊โชคดีนะเนี่ยวันนี้จะมาเมื่อวานไม่เมื่อวันฝนตกเยอะเกินสึกไม่ดีปวดเนื้อปวดตัวเมื่อวานวันศุกร์เจอแต่ลูกค้าการหนักไงก็เลยระบมนวดเขาแรงๆเราก็แย่เหมือนกันเขามีกดเบาๆก็ไม่ได้เนาะน้ำหนักเขามีแต่ร้อยกว่าล่ะพี่อ้นสามคนร้อยสามคนนะที่ว่าสามคนร้อยกว่าหมดเลยนะกดกว่าจะถึงเส้นเขาก็คนตัวใหญ่เนาะคนที่นี่คนฝรั่งอ่ะผมไม่ใช่คนไทยเป็นลูกค้าเรามาเป็น10ปีแล้ววะนั่นขายดีขายดีไหมอะไรอ่ะตัวนี้ดอกกี่ถอยตัวนี้ดอกกี่ถอยเงินนี่จังไงใหญ่ถอยคงเจอคลิปแบบนี้ก็ลื่นมันไม่เหมือนเราจับกับมือพี่อ้นพี่อ้นจับถอดออกให้หนูหน่อยสิมันเก็บไม่สะดวกมันไม่ถนัดเลยลื่นลื่นมันไม่ไปอ่ะสิอะไรอ่ะแบบนี้เนาะจะทิ้งไปใส่ในกระเป๋าใครจะไปทิ้งล่ะใครเก็บไปทำลายทรัพยากรเราจะมาไว้อย่างนี้เดี๋ยวมันไม่ย่อยสลายด่าเราอีกเขาให้เราเข้ามาให้เก็บฟรีกระบุญเท่าไหร่แล้วก็ป่าที่สวีเดนเขาจะมีกฎหมายเลยตั้งหนูจำได้ว่าเมื่อ17ปีที่แล้วตั้งแต่หนูเรียนหนังสืออยู่เขาบอกว่าทุกคนที่มาอยู่ที่ประเทศสวีเดนน่ะคนที่มาอยู่คนที่อยู่สวีเดนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเข้าป่าไหนก็ได้ออกป่าไหนก็ได้ไม่ผิดกฎหมาย
คืออืมก็บอกไม่ผิดกฎหมายใครจะเก็บข้าวเก็บเห็ดที่ไหนก็ได้เขาไม่ผิดกฎหมายถ้าเป็นประเทศอื่นหนูได้ยินนะหลายประเทศเลยนะที่ก็บอกว่าตำรวจจับมั่งอะไรมั่งยิ่งประเทศฮอลแลนด์มันไม่ให้เก็บเลยนะไว้ทิ้งเลยเหรอไม่ให้เก็บอ่ะแต่ที่นี่เขาว่ามันดีให้คนเข้าออกเก็บก็ได้ไปกินแล้วที่นี่คือจอห์นนี่บอกเมื่อวานบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์จะเข้าไปเก็บบลูเบอร์รี่หรืออะไรก็ช่างผลไม้ป่าจะเก็บเท่าไหร่ก็ได้คือกฎหมายเขาให้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมาเด้อค่ะเก็บเห็ดเก็บเห็ดไลฟ์อยู่ค่ะสนุกเด้อค่ะช่วยกันเก็บเด้อขึ้นเครื่องมาเลยเด้อขายก็ได้แม่ไม่ห่วงเราไม่ห่วงเราไม่หวงป่านะมาเลยพาเข้าเลยแหละนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะมาอยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะได้เยอะนะเนี่ยเยอะสิค่ะเราเพิ่งจะเก็บได้แป๊บเดียวเองเรายังไปไม่ถึงไหนเลยยังไม่ถึงยังไม่ได้ไปถึงไหนเลยเจ๊ถือมาไม่มันเก็บถุงมือมันเก็บมาถนัดเนาะมันลื่นมันลื่นมันลื่นแล้วไม่ใช่มันเก็บไม่เก็บไม่สะดวกเก็บไม่สะดวกไม่สะดวกเราส่งหาเห็ดกันนะนี่ค่ะเห็ดอีกแล้วเห็ดอีกแล้วนี่นี่ของมีของมีมันอยู่ในรำชื้นๆแฉะๆเนี่ยมีเห็ดอื่นด้วยนี่เขาไม่รู้ว่าเขาเรียกเห็ดอะไรเด็กก็รู้ว่าเห็ดกินได้ไต่ไม้ไต่ไม้ไต่ศอกไม้นไงพี่อ้นในกิ่งไม้บานเบลอเลยเนี่ยเนี่ยนี่นี่นานมันขึ้นมาไม่ได้มันยังใหญ่ขนาดนั้นบานอยู่แล้วเก็บไม่หมดเลยแจ้นี่มันอยู่อีกนี่มันอยู่ข้างล่างนี่นี่มันเสียดายไว้เป็นก็น่าทิ้งแบบนั้นมันเป็นลางที่เปิดดูว่านั่นใช่แต่ไม่ใช่
ที่เรามาวันนี้ก็ดีแล้วไม่งั้นเขาน่าทิ้งเลยนะเราไม่ได้มาเก็บอ่ะย้อนกลับตรงนี้หน่อยนึงถึงมันก็ดีผัดทำกับข้าวให้ลูกกินออกกำลังกายด้วย